าฬสินธุ์ติดตามประโยชน์สร้างเกาะกลางจุดกลับรถแก้อุบัติเหตุขยายถนนเส้นทางท่องเที่ยววิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์สร้างเกาะกลางถนนและจุดกลับรถบริเวณบ้านหามแหโพนทองแก้ปัญหาอุบัติเหตุพร้อมลงพื้นที่ติดตามประโยชน์การก่อสร้างเกาะกลางถนนชุมชนหนองสอและการพัฒนาขยายถนน4เลนเส้นทางท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสหัสขันธ์ขณะที่ชาวบ้านขอบคุณกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมที่เห็นถึงความสำคัญและแก้ไขปัญหาให้กับชาวกาฬสินธุ์นายวิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามประชาชนในตำบลโพนทองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์พร้อมกับติดตามการใช้ประโยชน์การสร้างเกาะกลางถนนเส้นทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสมเด็จต่อไปยังจังหวัดสกลนครได้จุดกลับรถบริเวณม.ดินแดงเขตตำบลโพนทองหลังชาวบ้านได้ส่งเรื่องร้องขอให้ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนกระทั่งทางกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณให้แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อกลางปี2563ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันสามารถลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างมากมายจากนั้นนายวิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดชุมชนหนองสอเขตเทศบาลตำบลหนองสออำเภอเมืองกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของการขยายถนนตามจุดต่างๆเส้นทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสหัสขันธ์จาก2เลนเป็น4เลนซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปยังเขื่อนลำปาวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสหัสขันธ์รวมถึงยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งเข้าติดตามการใช้ประโยชน์การสร้างเกาะกลางถนนป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะการสร้างเกาะกลางถนนเป็นบริเวณตลาดชุมชนหนองสอและบ้านหนองสอที่หลังจากประชาชนร้องขอให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านนายวิรศักดิ์โยธศิลป์อายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่234หมู่9ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทองได้กล่าวว่าที่ผ่านมาถนน4เลนสร้างทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสมเด็จโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าบ้านหามเหโพนทองบริเวณทางเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทานและมอดินแดงไม่มีเกาะกลางถนนและการสัญจรไปมาเกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีผู้บาดเจ็บและสร้างความสูญเสียในชีวิตของประชาชนจำนวนมากดังนั้นชาวบ้านในตำบลโพนทองจึงได้ทำเรื่องร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับส่งเรื่องไปยังนายวิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทั่งทางกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนนและจุดกลับรถซึ่งหลังจากสร้างเสร็จก็สามารถลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีซึ่งชาวบ้านขอขอบคุณไปยังนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวขณะที่นายวิรัตพิมพนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าสำหรับถนนเส้นทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสมเด็จเป็นสายหลักที่จะไปจังหวัดสกลนครและนครพนมซึ่งเป็นถนน4เลนโดยบริเวณบ้านหามแหโพนทองจะเป็นทางเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทานประกอบกับในช่วงมอดินแดงเป็นทางชันที่ผ่านมาจึงเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้ในส่วนเส้นทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสหัสขันธ์ก็เช่นกันโดยเฉพาะบริเวณตลาดชุมชนหนองสอเขตเทศบาลตำบลหนองสอก็เสี่ยงและมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
ประชาชนได้ส่งเรื่องร้องขอเข้ามาให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังนั้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงจึงได้กำชับให้หน่วยงานแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งการสร้างเกาะกลางสร้างจุดกลับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไปรวมทั้งมีการขยายถนนเส้นทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอสหัสขันธ์จาก2เลนเป็น4เลนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะครับเมื่อก่อนนี่มันเป็นถนน4เลน4เลนที่ไม่มีขอกลางถนนการสัญจรไปมาของประชาชนทุกส่วนมันก็เกิดอันตรายเพราะว่ามันแซงกันไปแซงกันมาขับรถไร้วินัยจราจรบ้างนะครับเกิดอุบัติเหตุเยอะครับเกิดผู้คนล้มตายก็มากครับอย่าเฉลี่ยแล้วปีละไม่ต่ำกว่า10คนขึ้นครับแตกต่างกันมากเลยครับระหว่างที่ไม่มีเกาะกับมีเกาะเมื่อก่อนอุบัติเหตุเยอะแต่ปัจจุบันนี่อุบัติเหตุลดลงมากเลยครับร้อยละ80 90มีอยู่แต่ไม่ถึงกับสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านวิรัติพิมพนิชนะครับที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่ผมก็เคยทำเรื่องไปหลายที่หลายแห่งก็ไม่ได้การตอบสนองแต่พอดีท่านวิรัติขึ้นเป็นในที่ปรึกษานี่ก็เลยท่านก็เลยทำเรื่องให้มันก็เลยประสบความสำเร็จครับก็ขอบขอบพระคุณกระทรวงคมนาคมท่านวิรัติพิมพนิชมากครับขอบคุณครับทีนี้จุดตรงนี้ตรงบ้านทำแห่พลทองเนี่ยที่จะไปบ้านนาดเนี่ยมันเป็นจุดที่คลองส่งน้ำมีถนนคลองส่งน้ำมาแล้วมาตัดถนนหลักมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผมก็สมัยนั้นท่านกำนันก็ทำหนังสือร่าลายเซ็นจากประชาชนชาวทำแห่พลทองมาถึงน่าจะ500กว่าคนนะที่เขาลงกันมาก็เพื่อจะให้ทำถนนเส้นนี้เพื่อความปลอดภัยกรมทางหลวงก็เห็นว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นการร้องขอจากราษฎรก็เลยได้ทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะวันนี้ทำให้คนซึ่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยหรือมีก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งน่าจะถึง10กว่าคนขึ้นไปซึ่งการสูญเสียตัวนี้ครอบครัวก็เป็นการสูญเสียบุคลากรของเขาไปซึ่งเขาอาจจะเป็นตัวที่ทำประโยชน์และเป็นตัวหัวหน้าครอบครัวที่จะดูแลลูกหลานต่อไปในอนาคตแต่ว่าเขาเสียชีวิตก็ทำให้การที่ลูกหลานจะได้การรับการศึกษาก็ทำให้ด้อยลงก็เป็นการดีฮะท่านศักดิ์สยามชิดชอบท่านรัฐมนตรีก็พยายามบอกว่าเราอย่าทิ้งใครไว้เบื้องหลังก็จึงได้เกิดถนนเส้นนี้ก็ต้องชมเชยท่านกำนันกับชาวบ้านเองที่พยายามดิ้นรนและต่อสู้ของตัวเองเพื่อว่าให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและความสะดวกสบายของตัวเองก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่มาช่วยกันครับโดยเฉพาะท่านกำนันซึ่งประธานปัจจุบันได้เป็นประธานสภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในจิตวิญญาณผู้นำของประชาชนอย่างแท้จริงก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ท่านให้แด่ประชาชนครับขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้คือพอมันเสร็จแล้วชาวบ้านได้ความสะดวกความปลอดภัยและก็มันสวยงามสิ่งหนึ่งเนี่ยตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดที่เก่าแก่มาตลอดแล้วก็เป็นเส้นเลือดของคนเทศบาลหนองสอเพราะว่าทุกคนน่ะในกลุ่มไม่ใช่ว่าเทศบาลหนองสอที่เดียวนะฮะในเทศบาลรอบข้างทุกอย่างเนี่ยหรือตำบลรอบข้างเนี่ยจะมาใช้ตลาดตรงนี้เป็นตลาดหลักนิว24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกัญวลีสุวรรณรายงาน